พุงมีดหูมีดรับไอ้คมใครก็รับได้แต่บริเวณเดือยมีดหรือหนอมีดจะรับไอ้คมนี่สิเรื่องยากแม้นว่าจะแต่งขอบหินให้เข้ากับบริเวณเดือยแต่จะทำให้คมกริบนั่นคือเรื่องยากวันนี้นุ่มตองแดงมีเทคนิคดีๆมากว่าพี่น้องคนตัดยางไปติดตามชมกันครับผมจากคลิปที่แล้วที่หนุ่มตองแดงแนะนำให้แต่งหินลื่นหรือหินเนียนด้วยหินหยาบเพื่อจะให้เข้ากับร่องของโครงมีดหรือเดือยมีดได้ดีแต่มี FC หลายคนถามว่ามันจะมีวิธีการที่มันง่ายกว่านี้ไหมมีทางลัดที่มันง่ายกว่านี้ไหมวันนี้หนุ่มตองแดงจะมาเผยเคล็ดลับอีกเคล็ดลับหนึ่งที่จะทำให้บริเวณเดือยมีดหนอมีดกลมกริบเคล็ดลับที่ไม่ลับวันนี้ก็คือไม้ห่อกระดาษทรายนั่นเองครับผมไม้ที่เราทำลักษณะของให้เข้ากับร่องครองมีดใช้ห่อด้วยกระดาษทรายแต่นุ่มต้องแดงจะใช้กระดาษทรายน้ำกระดาษทรายสายพานนั่นเองครับผมเพื่อว่าถูกน้ำแล้วจะไม่เสียหายเราจะใช้ลับแทนหินลื่นนั่นเองครับผมส่วนเบอร์ของกระดาษทรายก็ใช้ได้ตั้งแต่320จนถึงเบอร์1,000 1,200 ยิ่งละเอียดยิ่งทำให้รับคมได้ดีครับผมแต่ถ้าหยาบก็จะแทนหินหยาบได้เลยเมื่อเรารู้เคล็ดลับในการใช้กระดาษทรายในการรับมีดรับร่องเดือยแบบนี้ก็สามารถที่ว่าคมกริบคมได้เร็วและคมดียิ่งขึ้นครับผมแล้วหลังจากนี้เราก็จะใช้หินในการลับอีกครั้งหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมใช้กระดาษทรายคมแต่ทำไมจะต้องใช้หินลับอีกครั้งจากประสบการณ์ของหนุ่มตองแดงใช้กระดาษทรายคมจริงแต่คมไม่นานแต่ถ้าเราใช้หินลื่นหินเซรามิกลับอีกครั้งทำให้เรากรีดได้นานกรีดได้เป็นพันต้นมีดก็ยังไม่ทื่อนี่แหละครับผมเคล็ดลับที่หนุ่มตองแดงมาบอกวันนี้กระดาษทรายห่อไม้สามารถทำให้เดือยมีดคมได้ดีขึ้นคมถึงขึ้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามหนุ่มตองแดงไว้นะครับผมจะมีคลิปดีๆแบบนี้มาขวากและอย่าลืมว่ายางพาราเมื่อฝนตกชุกมีความชื้นเชื้อราย่อมกัดกินต้นยางคนขี่ม้าพาราไว้ช่วยท่านได้ถ้าเหนือโรคกรีดเดือนละครั้งเพื่อบำรุงและรักษาเชื้อราไม่มารบกวนเมื่อเชื้อราไม่มารบกวนหน้ายางก็จะกรีดนิ่มน้ำยางออกดีนี่แหละครับผมเคล็ดลับ